ินได้กล้ากินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมกล้วยบวชชีสตรอเบอรี่ครับเหมาะกับแขกของเรามากเลยสตรอเบอรี่ได้ครับเราก็เริ่มต้นในการใส่น้ำลงไปในหม้อกินหวานไหมได้ครับได้ครับครึ่งพอละกันได้เดี๋ยวเป็นไรตายไปจะมาลำบากลำบนแถวนี้น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดนึงครับทำไมถึงต้องใส่ทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลทรายมันหวานแหลมน้ำตาลปี๊บมันนัวๆแล้วก็สตรอเบอรี่สควอชครับที่เราซื้อมาสำหรับชงเครื่องดื่มมันจะได้มีความเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เปิดเตานะครับง่ายไหมมันดูง่ายนะอยากให้มีสีแดงๆก็สีแดงนิดนึงครับกัวเมลี่ชอบเค็มนิดๆไหมได้ครับเค็มๆมันๆก็เกลือป่นนิดเดียวครับแค่นี้รอเดือดแล้วพวกงาอ๋อไม่ใช่นั่นเดี๋ยวไว้โรยให้นกกิน แล้วเอามาตั้งทำไมตั้งเฉยๆเดี๋ยวจะหยิบไปโรยให้นกรอเดี๋ยวได้ไหมได้จ้ะที่กำลังจะใส่คุณผู้ชมนี่คือกล่องนี้นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนครับผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้กล้วยบวชชีตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความหอมละมุนรสชาติกลมกล่อมเสร็จแล้วก็กล้วยหอมนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นกล้วยบวชชีที่ใช้กล้วยหอมปกติใช้กล้วยไข่ไหมพันใช่ไหมกล้วยน้ำว้าอ้วนๆสั้นๆใช่กล้วยน้ำว้าแต่ทำมาต่างกันยังไงระหว่างใส่กล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันยังไงกินมันจะหอมใกล้แค่นั้นน่ะครับโอเคโอเคเห็นไหมดูสิน่ากินไหมแล้วมันต้องต้มนานไหมครับอาจารย์ครับต้มจนกระทั่งมันเดือดแล้วก็สุกก็ไม่มีก็ไม่มีใครต้มจนมันไหม้แล้วไปเททิ้งตามเฉยไงตามดีๆไงชอบชอบเนี่ยชอบนี่เราชอบทะเลาะไหมนี่หม้อดีไหมจากหม้อดีครับนี่เป็นหม้อตราหัวมะลายเห็นไหมหม้อด้ามยกง่ายสะดวกครับใช่ไหมมะลายผมใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะทุกอย่างของมะลายผมใช้มาหมดอ่ะเนาะพวกช้อนเออใช่คนเริ่มต้นช้อนตามมะลายถ้าเกิดทันนะรุ่นผมอ่ะใช้อยู่เออใช่ใช่ใช่รู้สึกปิ่นโตด้วยปิ่นโตใช่ไหมฮะมีปิ่นโตมะลายไม่ถ้าไม่มีตัดทิ้งมีก็อ่อนจะมีใช่ไหมพี่มีช่วยขายของนะช่วยยายทำมาหากินเอามาเดือนละครั้งนี่ผมมาเรื่อยเดือนละครั้งไม่เอาหรอกนมช้ำหมดมูซิกเปิดบัชีทันสมัยไหมเนี่ยครับสตรอเบอรี่เกิดมายังไม่เคยกินเลยครับกล้วยบัชีที่เป็นแบบรสสตรอเบอรี่ก็นั่นน่ะเซนี่ทำครั้งแรกเหมือนกันเอานี่ครั้งแรกอ่ะใช่ก็ยังไม่เคยทำให้ใครกินเลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คืออะไรมั่วที่ใส่คืออะไรมั่วกินงานวางแล้วก็ใส่ไปนั่นน่ะมั่วอะไรกันเราชื่ออะไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปอะไรไงอีกอ่ะก็กินได้ก็กินเอาก็ได้ไงเดี๋ยวรอเสร็จกินไม่ได้ก็เทถูกได้แต่อร่อยอยู่แล้วไม่ใช่เกี่ยวกับอาจารย์เกี่ยวกับส่วนประกอบพอดีอาจารย์ก็พูดถึงอันนี้ไม่ใช่เหรอเออนี่ก็อยากชิมอาจารย์เหรออยากลองเหมือนกันเกิดมานะไม่เคยเลยของแปลกๆเลยอยากลองเย็นอยู่ตรงนอนเย็นอยู่ตรงนอนอาจารย์ผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่อะไรนะขอกัดนมทีได้ไหมนี่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวกล้วยก็จะสุกแล้วครับเดี๋ยวเราหรี่ไฟนิดนึงจะสีคล้ายแบบนั่นน่ะนะนมเย็นนมเย็นสตรอเบอรี่ครับกลิ่นหอมไหมหอมครับนะดูสิน่ากินนี่มายืนตรงนี้กลิ่นกล้วยแบบกับสตรอเบอรี่เข้ากันเห็นป่ะทำไมดมนานไงน่ามาละกลิ่นหอมจมูกไปเสริมมาเหรอแล้วมันดมระยะกันไม่เสริมจับสิของจริงเหรอของจริงจับสิไม่ใช่ถามจริงของจริงจริงจับสิเรารู้เชื่อไม่ต้องจับแล้วนมเราทำให้นมไหมนิกกี้ของจริงจับสิของจริงจับสิไปตาขูดเล่นนิกกี้เดือดแล้วอย่าเล่นด้าเดือดแล้วไม่แกล้งทำไปฝึกสมาธิการเชฟนี่มันต้องมีสมาธิทำไปทำไปเอาช้อนมาช่วยหน่อยสิคันเล็กจิ๋วอันนี้ครับตักงาขาวกับงาดำโรยหน้าโรยหน้าคือโดยนี่เดี๋ยวก่อนรอก่อนอ๋อ
โรยงานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวมีงาขาวตราข้าวทองนะคั่วสกอตหอมหอมงาดำนิดนึงอุ้ยน่ากินไหมน่ากินมากถ้วยนี้ให้นิกกี้ไปขอบคุณครับแล้วถ้วยนี้เอามาทำไมไว้ตักให้คุณผู้ชมอ๋อโอ้นิกกี้เก่งจังเลยอ่ะโอ้ยโรยงานก็เป็นเนาะนี่ผมมันไม่ยากเลยมันง่ายยากยากนิกกี้ทำได้เลยโรยให้คุณยายหน่อยทำไมกินลูกเดียวไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจฝีมือตัวเองอ่ะยายอิ่มอยู่มานี่มาก้ากินเหรอก้าครับซดน้ำก่อนซดน้ำน้ำก่อนอร่อยจริงๆนี่ยายทำเล่นๆนะลูกอร่อยมากน้ำแล้วซดถ้าเอาไปใส่กับน้ำแข็งก็ซดก็อร่อยเลยอ่ะแต่ค่อยๆพูดก็ได้ดิกล้วยร้อนกล้วยร้อนมากนิกกี้สนุกไหมมารายการยายดีครับไม่เจออาจารย์นานแล้วเจอครั้งสุดท้าย 5-6 ปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่ผมยัง20ต้นๆนะครับอ๋อตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ29แล้วครับโอ้แก่แล้วเนาะแก่แล้วโอ้ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยลูกอาจารย์เท่าไหร่แล้วตอนนี้อาจารย์ถามจริงจะ70เท่าไหร่จ๊ะจริงเหรอ70เหรอทำไมอ่ะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ได้ถึง70มั้ยไม่ได้เอาไก่จะเอาของมาให้ไม่ต้องเอาของอ๋อมีของอ่ะขอมอบผลิตภัณฑ์คิวพีซุปให้น้องนิกกี้ด้วยขอบคุณมากครับรับเลยครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ยิ่งศักดิ์และนิกกี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบีบคือชอบบีบชอบป่ะชอบอะไรไม่ค่อยมีใครบีบอาจารย์ใช่ไหมส่วนใหญ่ผมก็ทำนะอาจารย์ผมทำอาหารกินนะอยู่บ้านจริงเหรอใช่แต่ว่าเมียเป็นคนเก็บไงผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่โอ้ยจริงเปล่าไม่เอาว่ะอย่าทำมีเสียตกใจอาจารย์นักแสดงอาจารย์ลองก่อนไม่เอาจะไม่เอาอ๋อเฮ้ยตายแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นเลยยำหัวปรีอะไรแบบนี้